ีต้อนรับเข้าสู่ช anel แบฮักแสบตามากจากคลิปที่แล้วที่พวกเรากินฟักทองกันใช่ไหมคะแล้วเราบอกว่าเราอยากมาดูไลน์ผลิตฟักทองมากผมอะรู้จักกับโรงงานกินเดย์จะลองติดต่อไปขอถ่ายโรงงานดูเขาเป็นโรงงานผลไม้อบแห้งที่แบบน่าจะใหญ่เกือบต้นๆของประเทศแล้วเราก็อยู่หน้าโรงงานเรียบร้อยแล้วติดต่อเข้ามาครับเขาเลยบอกว่าให้ฟักทองเรากลับไปกินบ้านเอาไปถุงใหญ่ๆเลยน้องนี่ถุงไหนฉีดนี่ฉีดถุงดิยาแพงมันเป็นจังหวะที่เขาอะเพิ่งทำไอตัวฟักทองเนี่ยเข้าเซเว่นพอดีพี่เขาก็อยากโปรโมทอยู่แล้วก็เลยเนี่ยแหละวันนี้จะมาดูว่ากว่าจะมาเป็นฟักทองอร่อยๆแบบนั้นมีที่มายังไงบ้างเสียงลบถือเป็นวิธีทานให้กับคนดูนะครับอยากจะทำผลไม้อบแห้งอะไรอื่นๆนะเดี๋ยวข้างในเขามีผลไม้อื่นๆด้วยเพราะว่ากินเดย์มันเป็นโรงงานแบบทำผลไม้เยอะแยะมากมายคุณหลับตาไหมอะฮะหลับตาทำไมทำไมไอคอนแทคเลยโอ้ยพวกมึงลืมตาเนาะอยู่ไหนวะคือการกับจานอะรู้จักกับเจ้าของเคยทำกระเจี๊ยบเอ้ยเคยเจี๊ยบอะไรเคยจะทำกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบทอดแท่งยาวๆเออจะคอลแลบกับแบฮาร์กแล้วสุดท้ายไม่ได้ทำแต่ว่าก็คือรู้จักพี่เจ้าของอยู่แล้วความเจ๋งของโรงงานกินเดย์นอกจากความไฮเทคแล้วยังมีเรื่องของประตูครับประตูนี่นี่รถมาพอดีเลยลงที่แบบต้องใจเย็นๆ อ่ะรีบไม่ได้ห้ามใจร้อนห้ามใจร้อนเซฟตี้สุดยอดเห็นประตูแล้วมันขัดใจ นี่คือตัวโปรดักต์สำเร็จรูปของเขานะครับ นี่เราพามาดูแปลงสาธิตฟักทองนะฮะครับ นี่โรงงานพันล้านนะครับเหมือนโรงงานเขาพยายามทำไอ้เนี่ยทำอะไรวะทำอะไรเนี่ยอันนี้คือเวอร์ชันที่โตเต็มวัยจะเป็นอันนี้ใช่คือเพิ่งปลูกอ๋อเตรียมมุกถ้าจะบอกเฉยๆว่าหน้าโรงงานเขาจะมีทำแปลงผักกันอยู่เป็นโรงงานผักผลไม้ก็ต้องมีแบบมีแปลงผักอะไรอย่างนี้ด้วยความเจ๋งจริงๆเนี่ยอยู่ที่ลายผลิตพาไปดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงอร่อยมากไม่ดูอันโตเต็มวัยแล้วแมวแปลกแล้วนี่พี่สองเจ้าของโรงงานเขาจะพาเราไปดูที่มาของการทำฟักทองทั้งหมดตั้งแต่ต้นนะคะทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะเปิดเผยความลับที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนเคล็ดลับความอร่อยของฟักทองไปแล้วจะเห็นเลยว่าทำไมมันถึงพิเศษกว่าฟักทองมีความเป็นพิธีกรสูงมากกินในลายผลิตไม่ได้นะคะไม่งั้นจะหยิบแล้วคือเราเป็นคนแบบแพ้ฟักทองมากเราเคยกินจนตัวเหลืองอะเหลืองแบบรู้แล้วพูดไม่กี่รอบแล้วรู้แล้วเกียร์คือเห็นแล้วแบบหยุดไม่ได้อะต้องกินอะโอเคอะไรครับเฮ้ยดูนี่ดิเหลืองเลยอะมันก็ต้องเหลืองดิว่าฟักทองจุดรับวัตถุดิบอยู่ตรงนี้ครับเขาทำอะไรกันนะพี่อันนี้คือเอาฟักทองมาแล้วก็คว้าเมล็ดออกทำไมไม่ใช้เครื่องสั่งล่ะคะก็จริงๆอ่ะกินเดย์เรามีสินค้าเยอะมากเกือบแบบ 4-50 ไอเทมเลยครับหลังจะต้องมีการปรับไลน์อยู่เรื่อยๆอนาคตถ้าฟักทองหลังจากออกรายการแล้วขายดีก็ถ้าเครื่องจักรมาช่วยเลยครับต้องดู investment ว่าคุ้มไหมถ้าระยะเครื่องจักรคุ้มไหวแล้วเนาะแต่ถ้าระยะสั้นก็ใช้แรงงานคนก่อนความไฮเทคคือไม่ต้องใช้มีดหั่นนะครับผมเอาฟักทองใส่เครื่องทำบิงซูครับเครื่องหั่นฟักทองก็เหมือนเครื่องสไลด์หมูในบุฟเฟ่ป่ะพี่คล้ายๆกันหลักการเหมือนกันครับโอ้ยนี่เขาทำอะไรครับวัดขนาดของเราคือเป็นฟักทองแผ่นหนาอะไรกรอบฟูนะปกติบางทีที่เคยทานเขาอาจจะใช้แผ่นบางๆแล้วมาทอดมาเคลือบน้ำตาลแต่ของเราเนี่ยแผ่นหนาๆเนี่ยเวลากินก็รู้สึกว่ามันจะมีเนื้อมากกว่ามีเนื้อมากกว่ากรอบฟูเลยครับชิ้นมันใหญ่มากเลยนะใช่ใช่ครับโอ้ชิ้นหนึ่งโคตรใหญ่อะถ้าเกิดใครกินฟักทองอบใช่ป่ะแล้วไปเจอแผ่นใหญ่อะจะรู้สึกว่าฟินผิดปกติเว้ยมันได้กัดอะแผ่นใหญ่อะดีแต่ที่เห็นครับมันเป็นสินค้าเกษตรเนาะมันไม่เป็นขนมขึ้นลูกที่แบบทุกชิ้นเท่ากันหมดไม่ใช่เหมือนเรากินกล้วยอะบางทีหวีเดียวกันลูกติดกันยังสุกไม่เท่ากันเลยคนดูถ้าเกิดว่ากินฟักทองแล้วเจอแบบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กไม่เท่ากันอะอย่าโกรธนะเพราะว่าปลูกแบบเกษตรกรอะเออมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นเสน่ห์ให้ผมขออนุญาตไปดูตอนเขาขูดนี่คือวิธีการแกะเมล็ดฟักทองที่ไฮเทคที่สุดโอ้โหเนียนเลยอะช้อนกลางเออช้อนกลางนี่ว่ะมันบ้านๆมันบ้านๆวิธีนี้อาจจะไม่ส่งผลต่อรสชาติก็ได้ใช่วิธีที่ส่งผลอะมันคือก
การอบเว้ยเฮ้ยทำไมอินจังวะสัตว์เพราะว่าเวลาเรากัดไปอ่ะเราไม่รู้สึกถึงความมันที่เห็นเนี่ยเราคว้าเมล็ดออกเนาะมันก็จะมีพวกเมล็ดหรือเศษเหลือเยอะใช่ไหมครับถ้าปกติก็อาจจะต้องเอาไปทิ้งเนาะเราก็กำลังมีโครงการพยายามทำโรงงานเราให้เป็นซีโร่เวสต์เราก็เอาไปหมักแล้วก็เอาปุ๋ยพวกนี้กลับไปให้เกษตรกรได้ใช้อะไรนะครับก็เป็นโครงการที่กำลังเพิ่งเริ่มเกษตรกรคนไหนนะครับอยากได้ปุ๋ยนะติดต่อโรงงานกินเดย์มาเผลอเอาปุ๋ยไปเทใช่ป่ะเสร็จปุ๊บงอกออกมาเป็นป่าฟักทองใช่หรอมันเมล็ดทั้งนั้นเลยอันนี้คือฟักทองที่เขาหั่นเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเขาจะมาเข้าห้องแช่แข็งก่อนแต่ทีนี้ห้องแช่แข็งเนี่ยเขาจะมีอยู่2ห้องนี่ครับข้างหน้าเราห้องด้านขวานี่จะเป็นห้องที่ลบประมาณ30องศานะครับมันก็จะแข็งเร็วโอ้โหพื้นเปลี่ยนสีพี่สองคะมันจำเป็นต้องเก็บในอุณหภูมิเย็นขนาดนั้นเลยเหรอคะก็คือเราอะสามารถเก็บวัตถุดิบเพื่อผลิตได้ทั้งปีนะเพราะสินค้าเกษตรบางทีมันของไม่มีอะไรเงี้ยเราแค่เอามาเก็บแต่ว่าที่ต้องเก็บเย็นก่อนเนี่ยเพราะว่าพอแข็งเร็วเนี่ยมันจะทำให้ texture ของฟักทองไม่เปลี่ยนไปเพื่อ texture แล้วก็เพื่อยืดเวลาการเก็บของฟักทองเลยใช่ไหมคะใช่ครับมีกระเจี๊ยบด้วยใช่ไหมคะกระเจี๊ยบใช่กระเจี๊ยบก็ขายพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรครับเฮ้ยกระเจี๊ยบอร่อยนะเว้ยขายดีเลยเด็กๆไม่กินผักก็กินได้เอ๊ะอร่อยมากอร่อยมากบางคนไม่กินของสดแต่พอมาลองกินกระเจี๊ยบกรอบเราปุ๊บปรากฏชอบพอชอบเสร็จก็กลับไปกินของสดได้อะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกโปรดักต์ว่ากระเจี๊ยบยาวสะกดให้ถูกทำซับกระเจี๊ยบยาวกระเจี๊ยบยาวนี่ทั้งหมดเป็นสินค้าเกษตรหมดเลยใช่ไหมคะพี่สองใช่ครับเราก็จะเน้นเป็นสินค้าผักผลไม้สินค้าเกษตรต่อไปเป็นห้องที่ผมคิดว่าน่าจะเจ๋งที่สุดแล้วหาดูยากที่สุดในวันนี้ละห้องทอดผักจุดเริ่มต้นเลยครับตอนเราอยู่โรงงานเก่าที่พี่เริ่มต้นแรกๆก็มีอยู่2เครื่องออเดอร์เยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลยเพิ่มทอดได้เป็น9เครื่องพอเราย้ายโรงงานมาที่นี่ก็เลยลงทุนตัวเครื่องจักรตัวนี้เครื่องใหญ่แต่อบก็มีนะแต่ไม่มีน้ำมันแต่ว่ายังไงคนเราก็ต้องการรับน้ำมันเนาะน้ำมันก็ยังจำเป็นต่อร่างกายพี่ผมถามเลยไอเนี้ยครับมันคือหม้ออะไรสมมติว่าเวลาเราจะทอดใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาน้ำมันมาเก็บไว้ที่นี่ก่อนนี่ก็คือของเครื่องนี้เห็นทอดนะเราก็เอาของใส่เข้าไปแล้วปิดปุ๊บทำให้มันเป็นสุญญากาศพอได้ปุ๊บก็เอาน้ำมันเนี่ยกลับเข้าไปทอดสุญญากาศอยากรู้ว่าทำไมต้องทอดสุญญากาศสมมติว่าเราเอาไปทอดปกตินะครับอุณหภูมิมันสูงมากเราต้องใช้ตับทองใช้กล้วยที่มันดิบไปทอดก็เละใช่ไหมก็ต้องมาเคลือบน้ำตาลอีกทีแต่พอเป็นสุญญากาศเนี่ยจุดเดือดมันต่ำลง uh-huh. เราใช้อุณหภูมิแค่80เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตับทองใช้กล้วยที่มันสุกทานได้อะเอามาแปรรูปเราก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วมันก็จะหวานหอมธรรมชาติอันนี้เราส่งทีมงานไลฟ์คุณภาพของเรานะครับ ไปถ่ายน้ำมันมันเป็นรูให้ดูเว้ยดูได้ว่าเดือดแค่ไหนโหโคตรเดือดอ่ะ เดือดจัดๆ เดือดจริงๆเดือดจัดๆที่มันหมุนๆนี่มันทำอะไรอยู่ครับกระบวนการทอดสุญญากาศเสร็จแล้วเนาะเขาก็เอาน้ำมันลงมาแล้วก็เหวี่ยงหมุนเพื่อเอาน้ำมันออกให้มันเหลือน้ำมันน้อยที่สุดเลยครับซื้อลูกหนึ่งเลยครับประมาณเท่าไหร่ครับเครื่องนี้ก็ประมาณ78ล้านโอ้โหเสริมความรู้จริงๆอ่ะซื้ออย่างเดียวมาตั้งที่บ้านไม่ได้ต้องทำพื้นให้มันรับน้ำหนักได้ด้วยมันต้องมีการต่อตอกเสาเข็มตอกอะไรตั้งแต่ต้นเพื่อให้รับโหลดน้ำหนักที่แบบกันไม่ให้มันถล่มนี่เห็นความเดือดไหมฮะเห็นความเดือดไหมฮะเราไปขอสิทธิพิเศษมาสำหรับแปรฮั่นโดยเฉพาะขอมือจุ่มลงไปได้ไหมเดี๋ยวเป็นการทอดที่สะอาดมากเลยอ่ะไม่สัมผัสตัวคนแมงวันฝุ่นอะไรไม่มีเลยตอนแรกเรานึกว่าจะเข้ามาเจอกระทะกับคุณป้าซึมเฮ้ยโอ้เปิดตัวมาแล้วครับหูหอมโอ้ยหอมมากหอมมากหอมสุดๆไปเลยเฮ้ยหอมมากขอกินแบบสดๆได้ไหมดูมานั้นโอ้ยเหลืองเหลืองกรอบที่อยู่ข้างนอกตอนเราเหวี่ยงน้ำมันเนอะมันก็เลยออกไปข้างๆตามเครื่องใส่เข้าไปกี่โลออกมากี่โลครับใส่ไปประมาณ120โลครับตัวนี้มันเบาออกมาก็จะประมาณเกือบ20โลอะไรนะครับโอ้โหหายไปเยอะหายไป6เท่าน้ำหายไปหมดพอทอดสุญญากาศเสร็จเสด็จน้ำมันเสร็จเขาก็จะส่งของออกไปทางนี้นะคะอันนี้เป็นทางเฉพาะส่งของคนต้องเดินอ้อมไปอีกห้องนึงห้ามคนเข้าให้เฉพาะฟักทองเข้าเท่านั้นแกเราพูดจริงๆว่ามันหอมมากเราเป็นสาวฟักทองตอนนี้คือแบบน้ำลายไหลเต็มมากเลยเฮ้ยถามเหมือนจุ
เริ่มต้นทำไมแบบมาทำโรงงานผลไม้อะครับจริงๆมาต่อยอดธุรกิจคุณพ่อผลไม้ส่งออกอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ผลิตเองเพราะพอดีพี่ไปเรียนฟู้ดเทคโนโลยีอะไรเงี้ยครับก็เลยมาช่วยต่อยอดที่บ้านอะไรกับพวกมันวะสดชื่นสดชื่นจัดพี่เตรียมมาแล้วเว้ยกระโดดปุ๊บแล้วเดี๋ยวพัดจะเป็นแบบหายเข้าโรงงานอ๋อยืนดูความสูงงานจัดเป็นอย่างงูเจ้าของงูไม่คิดว่าจะโดดโอ้นี่เสร็จแล้วนะครับการที่เมื่อกี้มันได้ออกมา20โลไม่พอใช่ป่ะยังมีคัดของดีกับของเสียอีกไอ้นี่เป็นสินค้าที่ยอมรับได้นะคะต้องขนาด 2.5 ถึง 4 เซนติเมตรเท่านั้นแล้วประเด็นเขาเอาของจริงมาแปะเลยทั้งโรงงานนะฮะคัดกันอยู่2คนพี่ตาลายไหมคะห้ามคุยห้ามคุยเดี๋ยวเขาเสียสมาธิ1บวก1เท่าไหร่ครับ2ค่ะโอเคโอเคไม่กวนไม่กวนเฮ้ยอะไรอ่ะพี่คะไอ้นี่คืออะไรเราลำเลียงฟักทองขึ้นไปเพื่อไปแพ็คนะคะแล้วเขาก็ลำเลียงขึ้นไปบนหัวเราก็จะเป็นเครื่องชั่งอัตโนมัติไม่ต้องมาใช้คนชั่งเลยเมื่อกี้ตาราง 3,000 ใช่ป่ะเขาแยกอันใหญ่กับอันกลางคัดไม่ผ่านจริงๆก็คืออันบรรทัดล่างที่มันเป็นผงๆเราแพ็คของ100กรัมใช่ไหมครับแต่ละช่องอ่ะมันตกไปเราคำนวณไม่ได้เนอะเราคุมไม่ได้แต่มันอาจจะเอาช่อง50บวก30บวก20อะไรเงี้ยมันจะมีตัวชั่งน้ำหนักตรงนี้อยู่อ๋อมันไปในหลุมใช่ไหมอ๋อเราคุมไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องดูว่าที่อาจจะเอาบวกเลขกันเพื่อให้ได้น้ำหนักตามที่ต้องการไม่งั้นเราก็ต้องมานั่งใช้คนชั่งที่ลงหลุมตรงนั้นก็คือน้ำหนักเท่ากันหมดใช่ไหมครับใช่ต้องหันหลังลงนะอะไรนะหันหลังลงพี่บอยหันหลังหันหน้าโอ้โหโคตรชันเลยฟักทองเมื่อกี้ฮะมันก็จะมาบรรจุถุงอย่างนี้ครับเขาไม่ได้บรรจุธรรมดาครับเขาบรรจุก๊าซไนโตรเจนเข้าไปด้วยครับเสียงดังปะซึดปะซึดไอ้ปะซึดปะซึดเนี่ยแหละครับมันคือก๊าซไนโตรเจนถามว่าไนโตรเจนใส่เข้าไปทำไมครับเหมือนซองเลที่มันพองๆอ่ะบางทีเราคิดว่าเอ้ยเขาโกงเราเขามีแต่อากาศใช่ป่ะจริงๆไม่ใช่มันเป็นการทำให้น้ำมันอ่ะมันไม่เหม็นหืนด้วยความรู้ความรู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเจอขนมถุงที่ไหนที่มันพองๆอ่ะอย่าคิดว่าเขาโกงเราเขาจำเป็นต้องอัดก๊าซนะครับที่มุมห้องนะครับเราจะเห็นคนทำอะไรลับๆล่อๆอยู่ตรงนี้นะครับเขาเป็นฆาตกรนะจับฟักทองกดน้ำที่จับกดน้ำทำไมอะครับต้องดูด้วยว่าซองรั่วไหมอ๋อดูว่าซองรั่วไหมจิตใจทำด้วยอะไรครับฟักทองกดน้ำฟริงนี่ก็คือโชว์รูมนะครับเหมือนแบบเวลาเราทัวร์ดิสนีย์แลนด์นะต้องมาที่โชว์รูมในการซื้อสินค้านะครับสิ่งที่ผมรู้สึกเลยนะครับผมคือนี่ยังไม่หยุดกินอันนี้คือของจริงโอ้โหคือมาด้วยฟักทองอ่ะจะบอกเลยว่าอันนี้อร่อยมากอ่ะเข้าสู่ตาลบายคือกระเจี๊ยบฟองสายที่ซัมมี่มานะคะอร่อยมากค่ะอันนี้กระเจี๊ยบเหรอเออกระเจี๊ยบนี่แล้วที่ภาษาลายอ้าวนึกว่าสาหร่ายทอดอ่ะเย็บแกถ้าเกิดลูกคุณไม่กินผักอ่ะคุณมากินขนมนี้ได้เลยเราเชื่อว่าลูกกินแน่นอนอันนี้เขาทำแบรนด์ชื่อเป็นดีนะครับขายที่อเมริกาคือแบบกินเล่นกันจนแบบเหลือแต่ซองอ่ะใช่ไหมโอ้โหเราทำไมเป็นโปรดักชันที่สกปรกอ่ะแม่เดี๋ยวเขาเห็นความจริงเมื่อกี้ระหว่างที่กินฟักทองใช่ป่ะโอ้โหติดปากติดฟันก็ได้กินกระเจี๊ยบแล้วก็ได้กินบีรูดอ่ะติดฟันอร่อยหมดเลยไม่ได้อวยเว้ยอร่อยมากเออลองยิ้มอันนี้คือเขาให้ซองถุงเท่านี้เลยฮะคือเอากลับบ้านแล้วใช่ไหมคือได้ไหมคะให้ไหมถ่ายรูปกับมันทุกลงโซเชียลทุกวันนะพี่สองคะขายของนิดนึงค่ะช่วงถ่ายแล้วจริงขายของไม่เก่งเพราะว่าสินค้ามันดีอยู่แล้วเลยต้องขันขนาดทำไมต้องฟักทองดีกว่าพี่สองทำไมต้องฟักทองทำไมเพราะว่าไม่ต้องคิดว่าเป็นขนมสุขภาพไปนะเป็นขนมที่อร่อยเลยแต่ว่าม
ันบังเอิญทำจากฟักทองแท้ๆคือทั้งอร่อยเหลือสุขภาพคือถ้าได้ลองชิมจะรู้ว่าอร่อยจริงครับพวกเราตั้งใจทำกันมากๆทางที่2ส่งไปให้กินที่สตูแบร์ฮักใช่ป่ะทุกคนก็แบบเฮ้ยมันคงเป็นของสุขภาพพอกัดเข้าไปแย่งกันกินอ่ะคือแบบอร่อยจริงซื้อกันได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาใช่มั้ยคะทุกสาขาทั่วประเทศมีกิจกรรมให้คนดูแบร์ฮักไปเล่นสนุกกันของขวัญก็คือกินเดย์ฟรีตลอดปี5รางวัลถ้าอยากรู้ว่ากิจกรรมคืออะไรก็เดี๋ยวแอด LINE แอดข้างล่างเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะคะขอบคุณพี่สองที่พาคนดูไปทั้งมาเปิดโลกนะคะคราวหน้าก็เรียนเชิญใหม่แล้วมีอาจจะทำเป็นแฟคทอรี่ทัวร์นะเดี๋ยวรอบหน้าให้เขาเปิดโรงงานให้เด็กๆเอามือล้วงมาเป็นแรงกระทะเล่นดูเฮ้ยอย่าลืมไปเล่นเกมกันนะตลอดปีเดี๋ยวเนี้ยพวกเรา5คนไปเล่นด้วย5รางวัลพอดีเลย5พอดีเลยเออบ๊ายบายเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบเฮ้ยมันไม่ใช่ขายของแล้วมันคือของดีบอกต่อเว้ยเฮ้ยมันคือเม็ดองุ่นเนาะเกมันเหมือนรูปร่างมันเหมือนถั่วใช่ไหมผมมันเกินเอสเปคมากอ่ะเฮ้ยฟันบนฟันล่างขบกันแป๊บเดียวอ่ะละลายหมดแล้วอ่ะเม็ดองุ่นเลยเฮ้ยอร่อยว่ะเหมือนองุ่นที่แบบองุ่นแห้งแล้วเออแห้งแล้วที่แบบเอาน้ำออกเกนี่คือแบบดูเน็ตฟิกคือกินเพลินๆอ่ะเพลินแบบเพลินจริงอ่ะเมื่อกี้แอบกินบีทรูทอร่อยมากมีอะไรไม่อร่อยบ้างมือขวาไม่หยุดเลยหยุดยากว่ะถึงเปลือกจะไม่สวยแต่น้ำซองน่าสนใจแต่เนื้อภายในน่าสวยงามน่ากินโอ้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 หนูชอบฟักทองโอ้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 ผมก็ชอบฟักทอง